ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้ประกอบการต้องมานั่งใกล้ๆกับโทรทัศน์หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมาทำความรู้จักและก็รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558กันนะครับและทางด้านของผู้รู้นะครับที่อยู่กับเราในวันนี้และจะมาแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการด้วยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาครับอาจารย์บรรพตวิรุณราชนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกไม่กี่ปีนะคะก็จะมีการเปิด AEC แล้วนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพานะมองว่าเรื่องนี้มีความสำคัญขนาดไหนแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการและทางมอนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะครับมีความสำคัญมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยบูรพาก็อยู่ที่บางแสนบางแสนถือว่าเป็นจุดแรกของการพูดคุยกันเรื่องประชาคมอาเซียนครับเพราะนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สมพลพงไทยเนี่ยท่านพามหาวิทยาลัยไปไกลมากแล้วตอนนี้ครับเช่น เรามีพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู่4ประการก็คือเรื่องการสอนใช่ไหมฮะสอนก็คือหลักสูตร200กว่าหลักสูตรขณะนี้ปรับเป็นหลักสูตรที่มีความรู้เรื่องอาเซียนหมดแล้วทั้งตรีโทเอก200กว่าหลักสูตรมาตั้งแต่ข้างบนเลยเหรอฮะครับในเนื้อหาสาระนี่มีการสอนเรื่องอาเซียนแล้ว2ก็คือการวิจัยเป็นพันธกิจที่2คือวิจัยเพราะนั้นในหัวข้อวิจัยตอนนี้หรือโจทย์ปัญหาวิจัยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนครับมากทีเดียวนะครับ3ก็คือการบริการวิชาการการฝึกอบรมหรือการให้คอนซัลท์เราก็มีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆเรื่องอาเซียนจนมากมายนะครับต่อมาอันที่3ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมตอนนี้ก็มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันมากในมหาบุรพาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆฮุนเซนเนี่ยคำว่าฮุนเซนคือนายกใช่ไหมนายกฮุนเซนเขมรครับฮุนก็คือชื่อพ่อเซนคือชื่อลูกอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องเรียนรู้ครบหมดเลยมหาบุรพาเนี่ยสอนครบทางทุกอย่างทางพันธกิจ4อย่างตอนนี้ไป4อย่างหมดแล้วครับครับก็ได้ประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะแสวงหาความรู้ในด้านนี้ด้วยต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยมีหลายธุรกิจเหลือเกินที่ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็นี่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยท่านทางด้านธุรกิจก็จะเป็นของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งปีนี้ก็เปิดมาเป็นปีที่17ที่สอนเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยนั่นแหละในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับตัวนี้ต้องเตรียมไปมากมากทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยมันจะมีอยู่7อาชีพแรกที่จะเข้ามาสมัครงานเหมือนภาคเหนือมาสมัครงานภาคใต้มาสมัครงานเหมือนจังหวัดเรามาสมัครงานกันเองเนี่ยครับ7อาชีพแรกที่สำคัญในภาคตะวันออกที่จะเป็นภัยคุกคามหรือเป็นโอกาสยังไม่รู้นะครับก็คือนักบัญชีกับวิศวกรรมนะครับเพราะฉะนั้น2ใน7อาชีพแรกในภาคตะวันออกเนี่ยวิทยาลัยพิศาลเราก็มองเป็นประเด็นสำคัญมากว่า 1. ถ้าจะเป็นโอกาสนั่นหมายความว่าวิศวกรเรากับนักบัญชีเราต้องออกไปทำงานเป็นระดับบริหารระดับสูงจะได้เงินเดือนมากๆที่ประเทศต่างประเทศในอาเซียนครับแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวิศวกรอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกนี้ก็เก่งภาษาค่ะถูกไหมฮะแล้วเงินเดือนถูกเขาจะเข้ามาของานทำที่ประเทศไทยจะมาแย่งงานเราสิถูกต้องครับแล้ววิศวกรไทยกับนักบัญชีไทยก็ต้องถอยหลังให้เขาดังนั้นวิทยาลัยพิศาลเรามีลูกศิษย์ที่มาเรียน MBA เรียน PhD ที่เราอยู่ครับที่มีพื้นฐานทางอาชีพวิศวกรอาชีพนักบัญชีขณะนี้เราก็ต้องสอนให้เขามี competency competency หมายความว่ามีความรู้มากกว่าเดิมมากกว่าปกติคืออย่าทำงานอย่างเดียวต้องทำงานได้หลายๆอย่างเมื่อทำงานหลายๆอย่างแล้วมีความรู้มากๆมีคอมพิวเตอร์ซี่สูงๆเนี่ยแล้วโดยเฉพาะมีความรู้เรื่องอาเซียนด้วยใครก็จะมาแย่งงานเราไม่ได้ครับตอนนี้หลักสูตรเราเนี่ยได้สอน MBA ได้สอน PhD ให้มีคอมพิวเตอร์ซี่มากพอมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีแล้วทางมหาวิทยาลัยต้องสร้างเป็นโอกาสให้ได้สร้างเป็นโอกาสเช่นเรามีโครงการส่งออก MBA ขณะนี้เราก็ท้าทายโดยการส่งนิสิตของเราเนี่ยไปทำงานที่ลาวที่เวียดนามแม้แต่ไปที่จีนเราก็มีไปนะครับก็ทำได้สามารถมีความรู้ทำได้สู้ก็ได้นะครับค่ะแล้วก็เรื่องภาษาที่ก็สำคัญด้วยใช่ไหมคะขณะนี้ภาษาเนี่ยเราสอนพิเศษให้ทุกวันนี้ก็มีสอนภาษาจีนอย่าลืมว่าอาเซียนเนี่ยอย่างเดียวมันใกล้จีนถูกไหมฮะแล้วมันจะเกิดพร้อมกันอาเซียนบวกจีนไงครับสอนภาษาจีนภาษาเวียดนาม
และที่สำคัญคือภาษาลาวส่วนภาษาลาวด้วยครับผมต้องสอนเพราะว่าภาษาลาวเนี่ยมันอ่านง่ายฟังง่ายเรียน20ชั่วโมงนี้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ลาวได้เซ็นสัญญาธุรกิจกับลาวเป็นภาษาลาวได้นี่ไม่ถึงวันหนึ่งนะ20 ชั่วโมงครับก็เรียนวันละ2ชั่วโมง10วันครับค่ะต้องเราต้องเสริมให้ลูกศิษย์เราทุกอย่างแต่ภาษาอังกฤษนั่นถือเรื่องปกตินะก็เรียนกันอยู่แล้วครับโอ้โหต้องครอบคลุมทุกด้านต้องครอบคลุมการจะไปสร้างโอกาสต้องรู้จริงทำจริงและโจทย์ที่เอามาทำการเรียนการสอนใน MBA กับปริญญาเอกเนี่ยต้องเป็นโจทย์ของอาเซียนจริงๆจะเป็นโจทย์ในเทคบุ๊กของฝรั่งเนี่ยต้องเลิกแล้วขณะนี้เราเลิกไปเยอะแล้วต้องเน้นปฏิบัติด้วยนะครับเน้นปฏิบัติเราให้ไปดูการศึกษาจริงที่เวียดนามที่พม่าที่จีนที่อินโดนีเซียเราก็พานิสิตเราไปหมดครับเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ที่หลายๆมหาวิทยาลัยแข่งกันอยู่ก็คือผลงานการวิจัยฮะอาจารย์ทางบุรพาทำยังไงผลงานการวิจัยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนบอกเลยว่าท่านศาสตราจารย์แพทย์สมพลพงษ์ไทยภารกิจแรกเลยของมหาลัยก็คือเรื่องวิจัยใช่ไหมฮะครับขณะนี้หัวเรื่องการวิจัยเนี่ยไปอาเซียนหมดแล้วครับต้องมองไปไกลปัญหาเรื่องอาเซียนหมดแล้วและโดยเฉพาะวันที่7กรกฎาคม2555นี้วิจัยบริษัทเองก็จัดประชุมวิชาการครับเรื่องอาเซียนเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมดต่างประเทศมาในอาเซียนมาหมดเลยครับและเราท้าทายว่า ให้เขาพูดภาษาเขาด้วยนะครับอาจารย์ที่นั่งฟังอยู่ผู้เชี่ยวชาญที่นั่งฟังเพื่อจะคอมเมนต์กลับไปเนี่ยก็จะต้องฟังภาษาเขาได้ต้องคอมเมนต์กลับไปเป็นภาษาเขาด้วยสมมุติว่าพม่ามาสมัครมาเนี่ยพม่าพูดภาษาพม่าเลยไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษมันจริงๆเป็นอาเซียนจริงๆตรงนี้เราทำเป็นอันแรกวิทยาพิสารเราทำเป็นครั้งแรกแล้วก็สื่อสารผลงานได้ออกมาตรงกับความต้องการของคนทำจริงๆด้วยใช่และอาจารย์ที่นั่งฟังอยู่ 2-3 คนเนี่ยก็ต้องฟังภาษาเขาได้เรามีวิธีการครับซึ่งเรื่องบุคลากรนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยสำคัญครับนะคะทีนี้การพัฒนาบุคลากรในมุมของมหาวิทยาลัยบุรพาหลังจากนี้นี่จะมีโครงการแบบไหนบ้างที่จะพัฒนาให้บุคลากรนั้นแข็งแกร่งแล้วก็ยืนในตลาดได้ค่ะบุคลากรนี่หมายถึงบุคลากรนักเรียนด้วยประกอบการด้วยก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าในมหาบุรพาอย่างนั้นก็ทำการปรับหลักสูตรหมดแล้วเป็นอาเซียนหมดแล้วนะครับอันนั้นก็ในภาพรวมแต่ส่วนของวิทยาลัยบริษัทเหล่านั้นเราพัฒนาบุคลากรหลายส่วนเลยครับครูบาอาจารย์เราไปอาเซียนหมดแล้วตอนนี้ไปศึกษาดูงานจริงอะไรจริงนะครับไปร่วมงานกับเพื่อนบ้านไปทำวิจัยทำเคสนู่นเคสนี้ครูบาอาจารย์นี่เราพร้อมหมดนี่มานิสิตนักศึกษาเราหลักสูตรเราก็มีวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงนะครับในวิชาปกตินะฮะใน MBA ปกติก็มีวิชาอาเซียนแล้วคราวนี้ในวิชาที่เราคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทางสภามหาลัยบุรพาอนุมัติแล้วก็คือการจัดการธุรกิจโลกการจัดการธุรกิจโลกนั้นก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มธุรกิจยุโรปกลุ่มธุรกิจจีนและกลุ่มธุรกิจอาเซียนครับนะครับขณะนี้กำลังรับสมัครรุ่นแรกถ้าท่านสนใจก็ยินดีนะครับสาเหตุที่ต้องมีกลุ่มธุรกิจยุโรปเพราะว่ายุโรปรวมกลุ่มก่อนเราค่ะนะครับและขณะนี้ธุรกิจยุโรปก็ยังไปได้อยู่นะแม้นบอกว่าเศรษฐกิจตกแต่เขายังไปได้อยู่หลายคนสนใจก็มาเรียนได้ธุรกิจจีนนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของอาเซียนใครสนใจก็มาเลือกกลุ่มนี้หรือธุรกิจอาเซียนโดยตรงก็มาเลือกกลุ่มนี้ได้ครับครับอันนี้เรามีหลักสูตรตัดเสื้อผ้าเหมือนตัดเสื้อผ้าฟิตกับตัวเลยครับที่สนใจจริงๆต้องเรียนหลักสูตรนี้คือเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยครับไปเลยฮะครับคือฟังแล้วแหมอยากเรียนมากๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกขบวน AEC ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมผู้ประกอบการเวลาน้อยฮะอาจารย์อาจจะไม่พอที่จะสามารถลงไปเรียนแบบเต็มตัวได้อาจารย์มีคำแนะนำไหมก็ขณะนี้เราก็มีมินิ MBA อาเซียนค่ะครับเป็นยังไงคะเรียนเพียงแค่90ชั่วโมงทุกวันอาทิตย์ก็สมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยเมษาศนะครับก็เดินทางไปเรียนที่บางแสนใกล้ๆแค่นี้เองครับแต่ว่าก็ได้วุฒิเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไปได้ได้ใบประกาศวุฒิบัตรได้เป็นวุฒิที่ผ่านการฝึกอบรมนะแต่ว่าแต่ที่ได้แน่คือความรู้เนี่ยได้ค่ะได้แน่นอนความรู้ทีนี้เรามีอีกอันครับที่อยากจะนำเรียนให้ผู้ชมทราบว่าขณะนี้วิทยาการของมหาวิทยาลัยบุรพาไปไกลโดยเพราะวิชาพิสารเราเนี่ยเราก็ร่วมมือกับ MBA ของเรานิสิตเราเนี่ยจะร่วมมือกับ MBA ของอาเซียนค่ะเส้นเรา4คน MBA จากเวียดนาม4คนมารวมกันแล้วเราก็ส่งอาจารย์เราไปคอนซัลท์บริษัทที่เวียดนามนะครับอันนี้เราได้โมเดลมาจากอเมริกา
ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาโมเดลนี้จากอเมริกามาเข้าปีที่3แล้วความหมายคืออเมริกาก็ส่งนิสิตมาเราส่งนิสิตเราไปแล้วทั้งสองฝ่ายส่งอาจารย์แล้วก็มาคอนซัลท์บริษัทไทยจากการติดตาม3ปีผ่านมาบริษัทไทยที่ถูกคอนซัลท์ด้วยระบบนี้ก็เจริญมากนี่เราก็เอาโมเดลเนี่ยเป็น MBA เราเป็นหลักแล้วเอา MBA ของอาเซียนมารวมกันแล้วไปคอนซัลท์บริษัทในประเทศอาเซียนนั้นเวียดนามพม่าเขมรอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ได้หมดเลยครับซึ่งเรากำลังติดต่อก็อยู่อันนี้เหมือนเป็นเปิดลู่ทางช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเอาการศึกษานำธุรกิจก็จะตามไปและโดยเฉพาะนิสิตเราก็จะมีเพื่อนในอาเซียนด้วยกันครับแล้วก็จะกระจายไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกก็เปิดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสทางอาชีพด้วยครับตอนนี้ไปไกลครับมหาวิทยาลัยบุรพาทุกคณะเนี่ยเดินหน้าหมดเลยนะครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับฝากเอาไว้นะครับ AEC เนี่ยอย่าทำให้เป็นความเสี่ยงทำให้เป็นโอกาสของท่านให้ได้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็เรียนเชิญติดต่อได้นะครับกับมหาวิทยาลัยบุรพาครับวันนี้ทางรายการชั่วโมงธุรกิจต้องขอขอบพระคุณมากนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะบดีนะครับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จากบูรพาอาจารย์บรรพตวิรุณราชนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ